หมอศิวิไลเขาโทรมาเล่าไอ้กายมันแปรปรวนร่างกายแปรปรวนลมหายใจแปรปรวนจิตแปรปรวนไอ้มันแปรปรวนหนักหมอศิวิไลบอกแปรปรวนมากเลยหมอศิวิไลจำได้เนาะอยู่90กว่าร่างกายแปรปรวนแล้วก็มันแล้วก็อะไรแกบอกแกมือไปจับมันไปจับชีพจรที่คอมันเหลืออะไร42 42มันเป็นไงต่ำนะแล้วก็ดับปุ๊บไปเลยดับนี่มันแปรปรวนร่างกายแปรปรวนมากร่างกายมันแปรปรวนธาตุขันธ์แตกมันจะแตกเหมือนธาตุขันธ์จะแตกแกมือเป็นหมอเนี่ยแกมือไปจับที่คอเส้นเลือดใหญ่ที่คอมั้งจับมิดแกบอก42จับได้4242มันน้อยเนาะเวลาปกติตั้ง90นะเอาโทรมาอีกว่าไงโยมหมอนมัสการหลวงตาอีกทีเจ้าค่ะจ้ะ อยากกลับเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่โยมว่ามีสติพุ่งมาแล้วก็รู้หมดเลยว่าถ้ารู้ทำงานรู้แล้วก็แล้วก็รู้เดี๋ยวหมอโยมหมอเดี๋ยวโยมหมอเจ้าค่ะโยมหมอเล่าละเอียดที่ไอ้ตรงที่มันดับมันยังไงโยมหมอที่ว่าเอามือไปจับชีพจรก่อนที่จะมือไปจับชีพจรที่คอเนี่ยที่บอกว่ามันธาตุขันแปรปรวนแล้วมันดับปุ๊บไปเนี่ยเป็นยังไงโยมหมออ๋อตอนนั้นมันตื่นขึ้นมาเพราะมันรู้สึกทุรนทุรายเจ้าค่ะมันเป็นความรู้สึกมันจะแน่นแต่ว่ามันแน่นหัวใจอย่างหัวใจขาดเลือดมันก็ไม่ใช่มันปั่นป่วนอ่ะมันวุ่นวาย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 อยู่ในข้างในนะเจ้าค่ะพอมันวุ่นวายข้างในก็รู้สึกเอ๊ะเรานี่ผิดปกติเจ้าค่ะพอรู้สึกว่าผิดปกติก็เอามือไปจับชีพจรที่ต้นคอที่คอนะคะไอ้ที่เส้นเลือดใหญ่อะที่มันออกจากหัวใจแล้วขึ้นไปสมองนะเจ้าค่ะก็จับพอจับปั๊บมันเบาแล้วห่างมากเส้นห่างก็ลองนับดูก็ได้47ครั้งต่อนาทีก็แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสงสัยเราจะไปแล้วล่ะนะคือมันทุกอย่างเนี่ยมันผิดปกติหมดเจ้าค่ะมันผิดปกติอย่างเช่นนี้ที่ว่าอยู่มันทนอยู่ไม่ได้อ่ะก็นึกถึงว่าจะไม่เป็นปลุกลูกจะไม่ไปเรียกลูกเพราะสัญญากับลูกไว้แล้วว่าคือสัญญามาตลอดสัญญามาเป็นตั้งหลายสิบปีแล้วนะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรเนี่ยปล่อยแม่ไปไม่ต้องพาไปหาหมอแล้วลูกไม่ต้องร้องไห้คือให้ทุกคนเนี่ยยอมรับว่าแม่ถึงเวลาสมควรที่แม่จะต้องไปแล้วนะขอให้แม่ไปดีแล้วก็บอกลูกบอกว่าถ้าเผื่อแม่ตอนแม่ที่แม่จวนจะไปแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงสติตัวเองเจ้าค่ะก็บอกลูกบอกว่าให้กระซิบข้างหูแม่นะว่าแม่มีสตินะแม่นะรู้อยู่นะแม่มีสติรู้อยู่ไม่มีอะไรจะให้ลูกพูดแค่นี้แล้วลูกไม่ต้องร้องไห้แต่ลูกเขาทำลูกมีลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยเขาเข้าใจหมดเลยหลานๆก็เข้าใจหมดว่าโยมเนี่ยสั่งไว้ว่าอย่างนี้แล้วเขายอมรับความจริงว่าคนเรามันก็แก่สมควรจะไปแล้วล่ะตั้ง90กว่าแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะก็พอตอนพอมันรู้ว่าก็คิดว่าจะไม่ไปปลุกลูกหรอกจะไม่ไปปลุกลูกจะยอมจะไปดีๆเองจะไปดีๆเองพอคิดตรงนี้พอว่าจะไปดีๆเองเนี่ยก็มีสติเนี่ยพุ่งออกมาเลยพุ่งออกมาจากข้างในนะเจ้าค่ะอันนี้ชัดเจนมากเลยพุ่งออกมาจากข้างในเนี่ยพุ่งออกมาเร็วแรง
แรงอย่างยิงลูกธนูออกจากแหล่งเลยเจ้าค่ะแล้วก็พอแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีจะให้เรารู้เลยนะคะว่านี่คือสติพุ่งออกมาปั๊บแล้วเขาจัดใจหมดเลยถ้ารู้ทำงานรู้ถ้ารู้พอถ้ารู้ทำงานรู้ถ้ารู้ก็รู้อะขณะนี้เนี่ยกำลังหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งแล้วก็เงียบดับเงียบไปเลยเงียบไปเลยไอ้ตอนเงียบไปเลยนี่ก็รู้ชัดเลยนะเจ้าค่ะว่ามันหยุดแล้วก็เงียบไปเลยไปรู้สึกอีกทีตอน6โมงกว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เลยเราไม่ตายนี่เนี่ยเจ้าค่ะมันรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มาทบทวนดูว่าไอ้ตอนที่มีสติเนี่ยโอ้เขาเป็นสติมหาสติจริงๆคือพอบอกว่าสติมาแล้วทุกอย่างเขาจัดใจหมดคือเขาควบคุมทุกอย่างควบคุมให้เรารู้ว่ามีท่านรู้ลมหายใจแล้วจบโอ้โหหลวงตาเจ้าค่ะมันชัดเจนที่สุดโยมแล้วพอโยมรู้สึกตัวดีแล้วนะเจ้าค่ะโยมก็คิดเออว่ะถ้าเผื่อมันไปตอนนั้นเราไม่ต้องมารู้สึกตัวตอนนี้เนี่ยมันก็คงดีนะหลวงตาเจ้าค่ะถ้าเผื่อไม่ไปเลยตอนนั้นนะ ไม่กลับไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงเจ้าค่ะหลวงตาอธิบายช่วยอธิบายเจ้าค่ะก็ดีเลยดีเลยดีเจ้าขาหลวงตาว่าไงนะเจ้าคะดีดีแล้วดีดีดีใช่ไหมเจ้าคะใช่คือจบอย่างดีใช่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 อ๋อสาธุเจ้าค่ะโอ้โยมแล้วโยมก็มาคิดนะเจ้าคะโอ้นี่เขามาให้เราเห็นจริงๆนั้นเนี่ยมาเห็นจริงๆว่าเวลาตายจริงๆเนี่ยมันแค่นี้เองสติรู้อยู่สิ่งที่เหลืออยู่ของขันห้าก็คือลมหายใจจบทุกอย่างจบคืนท่านรู้ก็คืนสู่ธรรมชาติลมหายใจก็คืนไปเพราะตัวตนเราไม่มีแล้วเพราะมันเหลืออยู่ลมหายใจเนี่ยมันเป็นลมหายใจที่เรียกว่าขันห้ามันยังไม่ตายแต่ตอนนี้ขันห้าปล่อยคือสุดท้ายที่เขามีอยู่ก็คือเรารู้ลมหายใจเพราะเขารู้ลมหายใจ3ครั้งแล้วเขาก็ดับเลยมันอุตอนที่มันดับเนี่ยมันชัดเจนเจ้าค่ะมันดับวูดไปเลยแล้วนี้แล้วโยมก็มีความรู้สึกว่าก็เงียบไปเลยอ่ะเงียบไปเลยแหมเสียดายไม่ได้ไปจริงๆถ้าไปจริงๆก็คงดีนะเจ้าค่ะฮัลโหลจ้าจ้าจ้าเจ้าค่ะสุดยอดมีสติแน่ๆสุดยอดแล้วสติได้เป็นที่สุดแล้วของทุกสิ่งแล้วก็เลยรู้เลยว่าโอ้อันที่สำคัญที่คืออันแรกที่ผุดขึ้นมาเนี่ยคือสติแล้วสติจัดแจงเองเลยให้ท่านรู้แล้วก็ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วก็จบโอ้โหโยมอย่างนี้เลยนี่คือมหาสติจริงๆนะเนี่ยคือเขารู้สึกเขาให้เรารู้เลยนะเจ้าค่ะว่านี่คือสตินะเนี่ยนี่คือสติมาย่อมมาอย่างชนิดโอ้โหแรงมีกำลังเร็วปุ๊บหมายเหมือนยิงธนูออกจากลูกธนูออกจากแหล่งเลยเจ้าค่ะแล้วก็จัดใจหมดท่านรู้หายใจจบแล้วก็จบแค่นี้เองมีแค่นี้เองอ่ะตอนไปเอาอะไรกันนักกันหนาแม่อยากเสียดายอยากให้เป็นโอ้อย่าไปเสียดายเขาเนาะเจ้าค่ะยุ้มก็คิดว่าตัวเองนี่พอถึงวันจริงๆแล้วก็คงจะมีสติอย่างนี้คงมีสติอย่างที่เป็นสติอัตโนมัติเลยพุ่งพรวดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะเป็นสติอัตโนมัติจริงๆไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเขาเลยไม่ต้องไปนึกถึงเลย
นมัสการหลวงตาแค่นี้นะเจ้าค่ะจ้าสาธุเจ้าค่ะยอดเยี่ยมมากเลยสติจนถึงเวลาสุดท้ายรู้ลมหายใจสติพุ่ง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 ต่อเนื่องไปกับสายสติเกิดขึ้นเองแล้วก็พอมีสติถ้ารู้ก็รู้ทำงานเองรู้ลมหายใจก็ออกสามครั้งก็ดับปุ๊บไปเลยไม่รู้นานเท่าไหร่เราบ่ฟื้นเอาตอนเช้าตอนหกโมงเช้าสุดยอดเนี่ยสติฝึกไว้ดีดีดีมากดีมาก